สวัสดีครับ Europe Workshop นะครับเรามีจอวันนี้นะครับ E60 นะครับตรงรุ่นนะครับมีกรอบสวยงามนะครับผมวันนี้จะมาสาธิตวิธีเชื่อมบลูทูธกับเชื่อม Mirror Link นะครับเนาะเรามาดูวิธีกันนะครับว่าทำยังไงเนาะบลูทูธอาจจะง่ายสำหรับที่ใครที่ใช้กันเป็นแล้วเนาะนะครับก่อนอื่นเลยเนาะผมก็เข้ามาเมนูบลูทูธนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้เข้ามาที่ setting เนาะของผมก็ต้องเปิดบลูทูธไว้เหมือนกันเนาะนะครับผมลองให้มัน search ไม่รู้ว่ามีของผมหรือเปล่านะครับเนาะผมก็บลูทูธผมก็ออนอยู่แล้วนะครับเนาะชื่อ device มันนะครับ go c android นะครับ go c android เนาะต้องหาให้เจอนะครับเนาะระหว่าง2อันนี้ทีนี้ของผมขึ้นแล้วเนาะมันหาของผมเจอแล้วแต่มือถือผมยังหาไม่เจอเลยนะครับเพราะเราต้องใส่พินโค้ดนะครับคือ04ตัวนะครับโอเคอ่ะมาละนะครับก็มากดที่แพร ขึ้น connected แล้วนะครับโอเคแล้วทีนี้พอ connect แล้วเนาะสัญลักษณ์บลูทูธขึ้นนะครับโอเคเราก็กลับไปหน้าจอเก่านะครับกลับไปปุ๊บทีนี้เราจะเล่นเพลงจากบนมือถือเนาะแล้วก็กดไปที่ Bluetooth Music Play ดูเนาะอันนี้เป็นเพลงที่ติดมาในมือถือผมเนาะผมไม่มี MP3 มีแต่ MP4 นะครับรู้แล้วมันเล่นเนาะผมเพิ่มเสียงนิดนึงเนาะได้ยินกันนะครับทีนี้จะเล่นอย่างอื่นเนาะมันเสียงมันออกแล้วผมก็ออกไปที่มือถือผมนะครับไปที่วิดีโอเพลงโอเคเนาะน่าจะได้ยินเสียงกันนะครับผมลดเสียงหน่อยนี่ก็ตัวอย่างเชื่อมต่อบลูทูธนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้ Easy Connect เนาะปุ่ม Home ผม Disconnect บลูทูธก่อนก็ได้ปรับนะครับสัญญาณไม่ขึ้นฟอร์ฟ้าแล้วนะครับเนาะแสดงว่ามันออกมาละปุ่มโฮมนะครับทีนี้เราก็เข้าไปโฟนลิงก์นะครับเนาะโอเคหรือว่า Easy Connect เนาะมันจะเป็นสัญลักษณ์ตะกี้แหละในแอปเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูใหม่ทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้มันติด Wi-Fi อันนี้อยู่นะครับสังเกตสายมือนะครับไม่ใช่นะครับต้องมาที่change นะครับสังเกตมันบอกว่า please connect to a hotspot นะครับเนาะผมก็ต้องมาเปิด hotspot จากมือถือผมนะครับ
เนาะโอเคเปิดแล้วนะครับทีนี้มันก็ต้องมาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผม refreshขึ้นแล้วปุ๊บนะครับ connect นะครับเพลินผมเชื่อมต่อมาก่อนหน้านี้แล้วจริงๆมันต้องใส่ password อีกนะครับ password ของ hotspot เนาะนะครับทีนี้มันก็บอกว่าให้เราใช้ EC mirror 62นะครับซึ่งผมก็ต้องเชื่อมต่อนะครับ AirPlay mirroring นะครับเนาะไม่ใช่ลิงก์นะครับเนาะ62นะครับเชื่อม Hello เชื่อมต่อแล้วนะครับสวยงามเข้าวิดีโอตะกี้ใหม่นะครับเล่นของ iPhone นะครับจะเร็วกว่าเนาะจะเร็วกว่าตัวหน้าจอเนาะมันเป็นเพราะ Wi-Fi ครับเนาะนะครับนะครับเนาะอย่าตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันแลกเนาะต้องเข้าใจว่ามันเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับถ้าจะให้เร็วเนาะถ้าเป็นของ Android เนี่ยมันจะเสียบผ่าน USB ได้นะครับพอเสียบผ่าน USB ได้เนี่ยโอ้ไม่แลกเลยครับเนาะสมูทมากนะครับเนาะผมก็ขอจบวิดีโอสาธิตวิธีทำ Mirror Link นะครับ Mirror Link เนาะเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเพลงผ่านยังไงนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะครับที่สนใจEuro Workshopนะครับเนาะเชิญเข้ามาดูได้เลยนะครับEuro Workshopนะครับถ้าเป็น Facebook เนาะลองเซิร์ชEuro Workshopนะครับ Car Entertainment System นะครับเนาะEuro Workshop Car แค่นี้ก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับมีคำถามอะไรมีปัญหาในการติดตั้งเนาะโทรมาเลยนะครับเนาะราคาเรากันเองครับไม่แพงเนาะฟังก์ชันเราเล่นได้เยอะกว่าทั่วไปนะครับสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยแน่นอนนะครับของเราทำได้เนาะที่อื่นทำได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับลองถามดูนะครับขอบคุณมากครับ